เรื่องร้ายกลายเป็นดีเรือลำหนึ่งอับปางกลางมหาสมุทรมีคนรอดชีวิตเพียงคนเดียวขณะที่คนอื่นๆจมน้ำตายหมดเขาว่ายน้ำว่ายไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่งเขาสามารถประทังชีวิตอยู่บนเกาะได้แต่ก็ยังง้อยเหงาที่สุดเขาสร้างเพิงไว้อยู่อาศัยตามลำพังเวลาผ่านไปจนเขาเริ่มหมดหวังที่จะได้กลับบ้านวันหนึ่งขณะที่เขาเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดเขามองขึ้นไปบนเขาเห็นไฟกำลังไหม้เพิงพักอาศัยที่เขารวบรวมเศษไม้มาสร้างด้วยความยากลำบากเขารีบวิ่งขึ้นไปดับไฟแต่ก็ไม่ทันซะละเขาทรุดตัวนั่งลงอย่างหมดอะไรตายอยากทุกข์จนน้ำตาไหลแต่เอ๊ะอะไรนั่นน่ะอยู่ในทะเลปรากฏว่าเป็นเรือลำใหญ่กำลังแล่นตรงเข้ามาแล้วก็มีคนลงเรือเล็กพายเข้ามาที่เกาะเขาตื่นเต้นดีใจเป็นที่สุดระล่ำระลักถามว่าพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าผมมาติดเกาะอยู่ที่นี่พวกเขาตอบว่าอ้าวก็จากสัญญาณควันที่คุณทำขึ้นไปไงล่ะครับไฟไหม้บ้านที่กลายเป็นสัญญาณควันช่วยให้เขาได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนท่านอาจารย์สอนว่าเรื่องที่แย่ที่สุดบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องที่ดีที่สุดได้ในทำนองเดียวกันเรื่องที่ว่าดีที่สุดก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดได้ฉะนั้นให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นและพัฒนาไปในทางที่ดีงาม